ยกที่หนึ่ง
คนคุณหน้าจะหกYeah!
Let's go.
ผู้ชา
ครับคุณนี้ครับผมมาในชุดสมภารกันครับแล้วก็คุณมาสนใจนะมาดูกันได้แล้วใครที่เกี่ยวข้องเงินนะฮะช่วยมาจัดการตรงนี้นะครับบอกเงินต่อไปมาดีนะมาแล้วก็จัดการผู้มีสิทธิ์ทานนะครับขอแล้วไม่ว่านะฮะขอช่วยกันอย่างเดียวยกที่หนึ่งครับยินดีที่จะจะเป็นพวกเครื่องรู้สึกว่าจะมีหนูๆมาอีกนะครับเมื่อคืนนี้เรียบร้อยดีหนูๆก็เชิญข้างล่างเลยครับกรรมการไม่ยอมนะอาจารย์ผู้ว่าไม่ยอมบอกให้ไล่ออกไปก่อนนะครับเราเพื่อที่ได้ทีมมวยทั้ง5ยกที่1ของมวยตู้ที่85และที่9รายการที่ดีแดงบรรทัศน์ทางอีไทย
พบกันในพิกัดน้ำหนัก71กิโลกรัมชมกันแล้วครับแต่แล้วนิดนึงการโตวิทโดนแม็กซ์ต้องเลยครับนะครับหนูหนูเลยครับกองแม่ที่นี่กรรมการผู้ที่ฝากไม่ให้นะครับไม่ยอมน้ำเงินไทยแดงปัสสาวะจะขอขอบคุณนะฮะเจ้าตัวฝ่ายบริการน้ำดื่มข้าวเย็นเนี่ยดีจริงๆเทศบาลเมืองของเราจบแล้วครับเป็นเทศบาลดีเด่นเป็น3ปีท่านเองทุกคนนะครับด้วยฝากที่หนึ่งนะครับการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นโดนอาซาลำบากนะการโดดครั้งที่หนึ่งเนี่ยโอ้โหใครเคยจับท่านก่อนนะไม่รู้จะจับยังไงลำบากนะครับแต่ครั้งที่สองครั้งที่สามต่อไปก็จะดีขึ้นแต่เขาเอาเราไปแก้ยาเนี่ยแค่เลยทำหน้าแหากสถานแดงอย่าไปใช้คุณเองนะครับเราจะเห็นว่าทางชาติพัฒนาฝีมือนักมวยไทยมาเจอก็เป็นการส่งเสริมสนับสนุนในกีฬามวยไทยของเราโดยเฉพาะกีฬามวยไทยสมัครเล่นเข้าสู่ระดับโลกโอลิมปิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งมวยใหญ่ที่ที่ต่างประเทศยากเหมือนกันเสียเปรียบอยู่ในเรื่องมวยใหญ่ๆนี่หาตัวยากหาตัวช็อกยากของเรามีตัวประเทศแต่ก็เยอะขึ้นเลยโอ้น้ำหนักขนาดนี้เกือบ200ปอนด์นะครับนี่ครับท่านผู้ชมหายากนะครับคนไทยที่ตัวใหญ่แล้วชกขอบคุณนะที่คุ้มครองมาขอพูดจัดการกันครับเราพักคณะกรรมการนะครับโดยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยนะครับทางทีมโดยทางการถึงหล่อแล้วก็ผู้ตัดสินจากภาคตะวันออกนะครับส่วนใหญ่มาจากทั้งภาคและต่างประเทศด้วยโดยเฉพาะในจังหวัดจันทบุรีของเราก็มีท่านอาจารย์หลายท่านด้วยกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ตัดสินภาคตะวันออกให้เราจะรวมตัวกันทั้งหมดนะครับขอบคุณครับเราลงตากันนี้นะครับเราลงตาตาดีพอเราพยายามตัดเบี้ยครับมวยไทยเราไม่มีซ้ำเติมหย่อนขึ้นมาเลยนะครับหลายสัปดาห์หลายสัปดาห์ก็จะทำไปเลยที่ตาต้องให้ผมว่าทางภาษาไทยเยอะเลยกันนะเชื่อเชื่อการประสานเสียบคาดิ้งนะครับแย่
ตัดตัวระวังให้ดีนะ
นี่เขาเรียกว่าเชียร์ข้ามโลกผลการแข่งขันผู้ชนะน้ำเงิน The winner is you ได้แก่ธรรมนูญแท้ตามจากประเทศไทยทีมเอสันมวยไทยสมัครเล่นระดับนานาชาติชิงแชมป์โลกครั้งที่1คู่ที่66น้ำหนัก71กิโลกรัมระหว่างสุรชนวงศ์สวัสดิ์จากประเทศไทยทีมดีมุมแดงกับมาร์คซุนพุทธิชาอาจารย์สมชายสีผิวผู้ตัดสินที่1อาจารย์ปิยะเหลียงสุขใจผู้ตัดสินที่2อาจารย์สุทธิชัยวัฒนพยาผู้ตัดสินที่3อาจารย์นพดลจิตมงคลผู้ตัดสินที่4มิสเตอร์เมนเมืองและผู้ตัดสินที่5มิสเตอร์วันเนียการแข่งขันครั้งนี้จัดโดยจังหวัดกาญจนบุรีครับแล้วก็เลือกในวรกาศที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์อยู่ที่50เราทำเป็นการส่งเสริมป้องกันเพื่อของจังหวัดกาญจนบุรีและเป็นการส่งเสริมศิลปะมวยไทยได้รับมรดกวัฒนธรรมไทยนะครับผู้ที่ได้รับเกียรตินะฮะกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับในการการปฏิบัตินะครับการสมชายนะครับจากโรงเรียนกรุงเทพมหานครนะครับได้รับเกียรติมาเป็นกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับโดยรับไปรับกล่าวนะครับจากโรงเรียนปฏิบัติคนตีนะครับจะปรบมือให้กับอาจารย์สมชายด้วยครับเป็นอาจารย์ครับคนกรุงเทพนะครับเองนะครับจากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีนะครับให้เกียรติประกาศถึงกับมวยไทยนานาชาติของเราในวันนี้ขอขอบคุณนะครับในเสียงปรบมือจากกำลังของอาจารย์นองเสียงหล่อครับเป็นกรรมการของสมาคมมวยไทยนะครับท่านอาจารย์นองเสียงหล่อก็ในนามของประธานฝ่ายเทคนิคสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาตินะครับพวกเราก็ได้ยินแต่นามสกุลนะฮะอันนี้เด็กคล้ายกับใครนะครับเนี่ยคล้ายกับอาจารย์สุรัตน์เสียงหล่อเป็นอะไรกันครับเสียงหล่อเหมือนกันผู้พี่ฮะอาจารย์น้องนี่เคยคุมมวยสากลสมัครเล่นนะครับไปแข่งระดับต่างประเทศมาแล้วหลายครั้งที่พิสูจน์ในระดับโลกโอกาสต่อไปนะครับการจะเดินทางไปคุมมวยสากลไปแข่งทุกโอลิมปิกมาแล้วนะครับชื่อเสียงท่านรับประกันคุณภาพได้ไม่ต้องห่วงแล้วก็คงจะทำมวยไทยสมัครเล่นไปบ้างนะครับตอนนี้หันมาสร้างมวยไทยสมัครเล่นยกที่หนึ่งมวยคู่ที่66นี่คะแนนสุรชนน้ำเงินน้ำพิมจากบริบูรณ์อันนี้ก็เด็กกันนะครับแบบการบริครับคุณตาก็คือคุณต้องเกิดคนชาตินะครับระดับไทยดีสุรชนนี่ก็ชนะมาแล้วคู่นี้ชกมาแล้วคู่นี้ร้อยร้อยแปดครับคู่นี้น้อยคู่นี้ใหญ่ระดับครับดูดิสุภาพมาแล้วคนละครั้งนะครับมาชนะคนอื่นนะครับดูดีก็71กิโลกรัมนะครับแล้วใครดีโอ้โหดีก็บอกว่าสองคู่นะครับศึกษาไม่คำว่าใครเอใครบีนะครับจะไม่ใช้ใครกอใครขอนะใครขอขอใครกอไม่ไหวนะครับช่วงนี้นั่นขนาดจะตั้งแถวหลังนี่ผมได้ยินเสียงนะครับตุกตุกนะครับขัดแย้งนะครับขัดแย้งไอ้ฝ่ายเลย
ไทยนะครับกับโนวาฟิสิกส์เป็นประเทศที่พัฒนาขึ้นมาใหม่เดี๋ยวหลังไปนะครับส่งมาสองทีมด้วยกันนะทีมเอทีมบีสำหรับมวยไทยสมัครเล่นนะครับในขณะที่ขึ้นเวทีชกจะต้องสวมเครื่องป้องกันนะครับเป็นการลดอันตรายจากการแข่งขันนี่แหละแต่ว่าการออกอาวุธมวยไทยนั้นไม่ห้ามนะครับขอได้ทุกอย่างนะครับในการสวมเครื่องป้องกันนั้นมันดียังไงครับดีตรงที่ว่าชาติต่างๆที่เพิ่งเริ่มฝึกมวยไทยนี่เวลาชกจะไม่กล้าออกอาวุธครับทำไปใส่แล้วก็เกรงแย้งนะฮะมีไทยสอบคมกลัวนะครับแล้วก็มวยไทยสมัครเล่นนะครับอาจจะเป็นบันไดไปสู่มวยอาชีพนะครับมาชกเก่งแล้วเนี่ยก็จะเลิกชกมวยสมัครเล่นขึ้นไปชกมวยอาชีพกันนะครับทีนี้ลงครับยกที่สองตีมวยเปลี่ยนคนอยู่ด้วยนักกีฬานะครับ
จากหมอมาดูเราคือคนที่ได้รับผ่านผมทราบฟังเวลาท่านผู้ชมไม่ใช่น้อยครับอยู่ที่ดีนั้นก็คงขาดสายตาผู้ชี้เรามาดูยกสุดท้ายกันต่อไปนะต้องว่าเห็นกับลุงเลยเป็นเรื่องเราผู้ชมมาเนื้อแน่นะครับสังเกตดูดีมากทุกทีทุกทีแล้วถ่ายชมกันทั้งบ้านยกสุดท้ายกรรมการให้หน้าแท้เดินสายแดดขึ้นก่อนขับกระถางอาจารย์ฝ่ายแดงนะครับเพื่อนเพื่อนว่าได้นะครับระหว่างไทยกับโอ้โหซิมเป้โอ้โหท่านผู้ชมดูดีดูดีจากบุกมันอะไรอยู่ดีครั้งก็หลุดต่อไปเรื่อยๆนะครับขยับหน้าขยับหลังมันก็หลุดนะครับนักมวยฝ่ายแดงก็เมื่อสักครู่นี้ก็ที่สุริชนวงสวัสดิ์นะครับครับถึงแม้ว่าจะแพ้นะครับพวกเราตบมือให้กับสุริชนหน่อยครับเลือกไทยชาวจันทร์นะครับสู้ทั้งที่ไหลหลุดมาตั้งแต่ต้นยก2นะครับผลการแข่งขันผู้ชนะนั้นเลยตู้กับสมตะกี้จริงนะครับตั้งแต่ต้นยกแรกมาคุณฤทธิ์คุณจิ้มจากประเทศโนโรซิบิทีเอนี่นะครับร่างกายสู้ไม่ไหวก็สู้ด้วยใจนะครับท่านผู้ชมเลือกใครเป็นคนอยู่นะผ่านไปครับตามที่ระทึกใจมาชมคู่ต่อไปกัน67นะครับคู่ที่67
ยืนจนลืมเมื่อยครับต่อไปนี้เป็นการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นระดับนานาชาติชิงแชมป์โลกครั้งที่1คืน68น้ำหนัก75กิโลกรัมระหว่างซาลิมอิสมาอิลจากประเทศยูเครนมุมแดงกับแสงสันปฏิวุฒิจากประเทศไทยทีมเอมุมน้ำเงินกรรมการผู้ชี้ขาดมิสเตอร์วันเนียผู้ตัดสินที่1อาจารย์สมชายศรีผิวผู้ตัดสินที่2อาจารย์ปิยะแหลมสุดใจผู้ตัดสินที่3มิสเตอร์เลสันเดอร์ผู้ตัดสินที่4อาจารย์ธนบดลมงคลและผู้ตัดสินที่5มิสเตอร์อนาโทโลการแข่งขันครั้งนี้จัดโดยจังหวัดจันทบุรีเทศบาลเมืองจันทบุรีและสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยอันนี้ก็อยู่ในขั้นพิธีของการไหว้ครูนะครับซึ่งเป็นการแสดงออกซึ่งศิลปะวัฒนธรรมและความเชื่ออีกทั้งยังเป็นการอบรมร่างกายทางกีฬาและเป็นการสอบแนมคู่ต่อสู้ด้วยตามไว้ครูที่นั่นไม่ควรเกิน3นาทีแล้วก็ไม่ควรมีบัตรในการไหว้ครูต้องไม่ไหว้ครูในทางสื่อความหมายอย่างลามกหรือว่าอาจารย์ต้องให้ดูถูกเหยียดหยามคู่ต่อสู้ทำไมทำตลกไม่เห็นว่าเป็นของเล่นหรือว่าไหว้ครูแบบสื่อความหมายไปในทางการวุฒิมันก็คือเป็นเกมขลับกันพัฒนาขลับและตัวที่ไหว้ครูได้สวยงามถูกต้องซึ่งจะได้รับด้วยจากผู้ที่มีวันนี้ขึ้นชาตาฐานบุตรครับการประมวลที่ขึ้นชกต้องมีเรื่องป้องกันนะครับเรื่องป้องกันที่สั่งเป็นการลดอันตรายจากการแข่งขันนะครับแต่การออกอาวุธนั้นไม่ห้ามนะครับการป้องกันมันดียังไงหรือตรงนี้ว่าชาติตาที่เริ่มฝึกมวยใหม่กล้าชกกล้าอาวุธนะครับเออตกหลุมตกพอใจกันไปหลายนะครับหรือว่าอย่างนั้นก็คือเราต้องการที่จะทำการมวยไทยสำหรับให้ของเราเข้าสู่ระดับโลกอย่างเช่นวันในโอลิมปิกในโอกาสหน้าต่อไปอาจจะมีเด็กไทยหรือเด็กจันทบุรีเราขึ้นไปชกระดับโอลิมปิกก็ว่าได้แต่ว่าสายแล้วก็ยังเจ็บนะครับไม่ใช่เด็กเจ็บสีเย็บศีรษะนะครับเลี้ยงมาแล้วถูกเชือกตั้งแต่ให้ตรงนี้อย่าลืมนะครับ22ทุ่มแต่ที่โรงพยาบาลต้องการนะครับเรียนเชิญท่านพี่น้องจากกระบี่ครับพี่น้องใกล้ชิดทุกท่านนะครับมาก่อนอยู่ข้างหน้ามาช้าอยู่ข้างหลังนะครับเสกสรรนะครับทีนี้บอกว่าเสกสรรนะครับขอแก้ไขนะครับเป็นเสกสรรตันติวุฒินะครับยกที่หนึ่งยกเองได้ไทยเองนั่นเองเขาแก้ไขคุณเสกสรรนะครับไม่ได้แข่งกันที่วุฒิมาจากภาคใต้แต่เรานะครับไอ้ดาวบอกประเทศไทยทีเองไปบนสนามก็ต้องแปลมาจากภาษาอังกฤษนะครับว่าข้อมูลที่ส่งมาให้ทั้งหมดนั้นเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษเรียนกันจนชอบมาดาครับถ้าฟังผิดหรือว่าประกาศผิดยังไงก็ไม่ว่ากันนะครับผู้สุดท้ายนะครับออกมาใช้ทีวีอยู่ด้วยนะครับ
เสียกันเป็นคู่สุดท้ายนะครับจับขอบคุณใจนะพวกเราจะจำดูแล้วอย่าลุกเลยเป็นครั้งแรกชอบนะครับแต่ว่ารับแบบอาชีพไม่ได้นะครับชอบสามยกกันเล่นกันตัวทีนะครับมวยไทยนะครับมวยต่างประเทศได้ดันจะต้องลงทุนนะครับเปลี่ยนๆไงเราต้องเอาขยันนะครับที่ไปเขาจะจบเองบทยกที่หนึ่งโอ้โหลูกนี้มีทำดอกไม้นะครับโอ้โหการพอทำไมมีเหตุการณ์ที่เป็นแอร์จะมาตรวจเรียบร้อยโอ้เดี๋ยวเราจะพาเราทางกระเป๋าลูกนี้ขอดีเทลหน่อยดีนะอยากดูไหมครับผู้ชมเดี๋ยวจะมีเทให้ดูปั๊บทำเงินแต่ขวาของท่านต่อโอ้โหนักปากนั่นแหละครับเห็นไหมฮะนักปากบอกว่าท่านหนาอยู่ในกาดท่านหนาเลยครับมันมีในกาดเรียบร้อยมันเที่ยวมีไม่อยู่แล้วเสกสรรนะครับแก้เบาที่มือแก้มาสั่งกันเสกสรรนะครับอันนี้พิมพ์เป็นชื่อภาษาอังกฤษมานะครับมานั่งแปลมาลองแปลเองนะครับไม่ว่ากันนะครับขออภัยผู้ชมนะครับการผ่าการไปทำงานการไปเล่าเรียนการผลิตงานการไม่ถูกต้องบ้างการต่อไทยเราไม่ได้ทำไปทำให้พันไปที่วันนี้มาจากใต้นะฮะมุ่งเงินประเทศไทยของเราเองดูเดี๋ยวเราเยอะที่สองยูเครนไปเลยแล้วก็
หลังจากชูมือเสร็จมันจะรับฟังตัวมือเดียวกันอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมโอ้โหยางแตกเลยยางอีกแล้วกดเสียยางอีกแล้วผลการแข่งขันผู้ชนะน้ำเงินได้แก่เซซานตันยุทธจากประเทศไทยทีเดียวครับโอ้โหขอบคุณจากผู้ชมทั้งคู่นะครับในการที่มาได้ชมเวลาโดยไทยให้ท่านผู้ชมโดยเฉพาะ